จะเจิมบริกรรมคาถาให้นะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับสมัยก่อนนี่ป่านนี้300ก็ดูนะครับประมาณ5โมงเย็นพอเริ่ม300มองหน้ากันแล้วหลวงพี่เอาไงอ่ะมาเลยอยากได้วัตถุมงคลตรงนี้นะถามพี่กำนันเทพได้นะของดีวัดหูช้างนะครับยอดนิยมนะครับที่วางอยู่ตรงนี้ยอดนิยมวันนี้มาแล้วโอกาสดีนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ราคาจับต้องได้นะครับแต่บางท่านไม่มีเวลามาวัดกดเลยเซิร์ฟ Facebook นะครับราคานี้ไม่มีขอเตือนไว้ก่อนนะครับขอเตือนไว้ก่อนนะฮะไหนๆมากันแล้วก็มีโอกาสนะครับก็เชิญได้เอาไว้บูชาไว้ติดตัวกันนะครับอย่าท้าอะไรถามพี่กำนันเทพเดี๋ยวพี่กำนันเทพแนะนำให้นะครับค่อยๆเดินเข้ามานะครับอาบน้ำมนต์ผู้ชมฮะเดี๋ยวจะขอเลขนะทางพ่อประหลัดนะครับว่าจะได้เลขอะไรเชิญนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พี่กุมารเนี่ยนะท่านอยู่ที่เนี่ยท่านก็จะรู้กันจะมียานพิเศษอยู่เดี๋ยวเราก็มาแล้วครับนี่มาแล้วครับเลขที่หนึ่งไปใส่ลงไปคิวว่ามันเป็นราคาจากไหนนี่เอาไปจากขาโอ้โหมันโง่เลยนี่หลวงพี่หน่อยก็บอกว่ามันไม่ได้ทำท่านผู้ชมดูนะเลขอะไรที่ผมจับท่านผู้ชมก็จำเอาเองนะนะเดี๋ยวเขาจะแจกเงินทองต่างๆละได้เวลาท่านผู้ชมที่คนเขามาไหว้มาขอพรกันท่านผู้ชมใครจะชอบเลขไหนดูเลขไหนต้องดูเองจริงนะครับจะตัดใจโยมนะตัดใจโยมผมไม่มาใจผมเพื่อนมาจริงแต่ว่าไม่เหลือใจท่านพระอาจารย์บอกโยมมาท่านไม่ปฏิเสธนะครับเข้ามาได้เลยนี่นี่บรรยากาศทั้งหมดนี้ที่ผมจะมาเข้ามาได้เลยนะครับก็ผมเลิกงานตีหนึ่งกว่าจะอาบน้ำอาบท่านอนก็ตีสามแต่หลวงพี่ตีสี่ทำงานแล้วก็เลยก็เรียกว่าเวลาไม่ตรงกันเดินเข้ามาใกล้ๆกันนะครับเดินมาถึงแล้วก็ปัดใจใส่ขันครูเสร็จแล้วก็ยื่นมือข้างที่ถนัดอยากได้อยากเป็นมีปัญหามีอุปสรรคอะไรคิดไว้ในใจท่องเอาไว้ในใจนะที่สำคัญยิ้มนะยิ้มไว้ถ้าอยากเห็นรอยยิ้มกับหลวงพี่ออสนะทำอะไรเงียบๆนิดๆมีอะไรอย่างท่านยิ้มให้เลยไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงถ้าเดินเข้ามาทิศซ้ายทิศขวาวะทิศขวาวะผมอยากจะมองเห็นคนข้างหลังเผื่อมีอาการอะไรจะได้ทักทวงได้ถูกนะเห็นไหมพอพี่อยู่ทิศขวาแล้วก็มีโล่งเลยสว่างเพราะว่าผมหน้ามืดเยอะอ่ะเข้ามานะขออนุญาตนะครับเจอมืออย่างเดียวนะเจอมือนะครับเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าจัดระเบียบเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วท่านพระอาจารย์เราตั้งใจดีมาอะไรเฮ้ยนี่มาท่านเจอหมดท่านไม่ค่อยได้สนใจอะไรเพียงแต่ว่าอยากให้โยมสบายใจให้ทั่วถึงกันแต่ด้วยคณะลูกศิษย์บอกว่าเป็นห่วงท่านเดี๋ยวจะมึนจะดีมากเป็นห่วงลูกศิษย์ตัวยังไม่ได้ไปเที่ยว
สวัสดีครับพนาสวัสดีครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเจอมืออย่างเดียวขออนุญาตนะเมื่อกี้ที่300แล้วใช่ไหมขาว300ขยับมาหน่อยเดี๋ยวจะเรียก301หรือ320ใครถือหมายเลข301ถึง320วอร์มร่างกายเข้ามายืนเข้าแถวมาเลยหรือจะมีลูกหลอกคอยเก็บบัตรเดี๋ยวตอนนี้ท่านพระอาจารย์ก็บอกว่าไอศกรีมมาวันนี้สู้แค่3การพอจริงๆแล้วมาเยอะนะไอติมมาแล้วเดี๋ยวกินไอติมกันแต่ยังไม่ลงนะครับ301ถึง320เรียงแถวเข้ามาเสร็จแล้วชิดขวาเอาละเออชิดขวาเอาละค่อยๆทยอยเข้ามานะครับก็เจอมืออย่างเดียววันนี้วันอาทิตย์คนเยอะแยะมากมายวัตถุมงคลนะครับอยากได้เรียนเชิญนะครับสรรพคุณอะไรนะครับมีอะไรบ้างเรียนเชิญด้านนี้ในที่อำเภอเทพมันแน่นหนาแน่นะของดีวัตถุช้าพี่ไปโดนอะไรบ้างพี่ไปโดนตั้งนกเลยสายต้องตึงเลยเดี๋ยวให้ช่างอาร์มมาเช็คอาเดินครับผมอาชีพขวาวะเดี๋ยวผมมองไม่เห็นแถวหลังนะครับเดินเข้ามาแล้วก็ฟังจิตอธิษฐานให้ดีนะฮะเอาปัจจัยใส่ขันธ์ครูเสร็จแล้วอยากได้อยากเป็นมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรคิดไว้ในใจเดี๋ยวท่านพระอาจารย์ออสนะครับก็จะลงคาถาในคำว่าการเจิมมือเขียนยันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรนะกระซิบท่านเบาๆนะด้านบนแวะหาหลวงพี่อ๋อยไอ้ยังออกฉันเสร็จแล้วขึ้นไปประจำการแล้วหาหลวงพี่อ๋อยเจิมหน้าผากเป็นคาถาดอกไม้สวรรค์คนรักเทวดาหลงเทวดาหลงคนรักอันนี้คาถานี้มีจริงนะนะครับโดยหลวงปู่ตีท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวัดหูช้างนะครับตอนนี้หลวงปู่ตีก็อายุวัฒนมงคลไปก็วันที่18เมษายนนะวันที่18เมษายนก็อายุ78ปีอายุ78ทับ3 88 88 87 88ไม่ทันแม่นะครับก็หลวงปู่ตีท่านก็จะจำพรรษาจำวัดอยู่ที่จุติทรงไทยด้านนู้นนะโดยเขาเรียกว่าการถนอมนะครับร่างกายหลวงปู่ลูกศิษย์ลูกหานะครับโดยเฉพาะหลวงพี่ออสท่านก็จะคอยดูแลนะเห็นท่านอย่างนี้เวลาไปหาหมอทีหนึ่งถามว่าหลวงพี่ออสเอาปัจจัยนี่ดูแลพระป่วยพระอาพาธนะก็เอาเงินจากนี่แหละที่ญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับไว้รักษาน้ำยาบ้วนปากอัมยาปุพื้นเอาไว้ตรงนู้นเดี๋ยวถวายหลวงพี่อาถวายตรงนี้อาตรงนี้เลยตรงนี้เลยอาถ่ายรูปเป็นพี่เลยขออนุญาตวันนี้แขกเยอะขอบคุณหลายที่สุขภาพแข็งแรงอ่ะพี่สาวเอาไว้ตรงนู้นมาโนดไปอ๋อปิดวัดเจ้าบาง
อนุโมทนาบุญด้วยพี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงรวยๆสวยๆอยากได้วัตถุมงคลบอกเลยยิ้มขึ้นมาไปผมจะบอกทั้ง100บาทเลือกต่อไปของดีของดีเป็นกำไรแก้จบ100บาทอาศัยขันให้ผม100เดียวนะครับวัตถุมงคลตรงนี้นะครับมีเหรียญหนึ่งดวงมีเหรียญโชคดีมีท้าวเวสสุวรรณนะครับใส่ไปใน100แล้วก็มีสาริกาคู่สาริกาคู่นี่ก็ติดท็อปชาร์ตเลยนะครับยอดนิยมทำมาค้าขายดีนะครับสาริกานี่สร้างมาจากต้นลักต้นลักเขาเรียกว่าต้นเก่าแก่ไม้โบราณไม้มงคลจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทำมาเอาไว้ให้ญาติโยมไปชอบบูชาเมตตามหามงคลมหาเสน่ห์สวัสดีโอเคอ่ะใครคอแห้งกินติ่งก่อนท่านที่ยังไม่ถึงคิวกินไม่ติ่งก่อนหรือว่าเจอมือเสร็จแล้วไปเลยกินคนละแพ้ใครรู้ตัวว่าขาดหวานอย่างเช่นผมนี่ไปติ่งก่อนเลยนะหลวงพี่ออสบอกว่าอากาศเริ่มจะอบอ้าวแล้วเป็นห่วงโยมกลัวจะขาดหวานไปติ่งกันซะก่อนคนละแพ้วัตถุมงคลด้านนี้นะใครอยากรู้นะใครอยากได้อะไรปรึกษาพี่กำนันเทศได้เสื้อขาวยิ้มหวานหวานรออยู่เข้ามา321ถึง340วอร์มร่างกายเข้ามา21ถึง40วอร์มร่างกายเข้ามาแล้วเลี้ยวแถวชิดขวาให้ดียิ้มสวยสวยเดี๋ยวพี่เขาจะเดินไปเก็บบัตร321ถึง340พี่จะเอาอะไรบอกมาทางนี้พี่เชื่อไรว่าปรึกษาพี่กันได้เดินเข้ามาคิดขวาเอาวะคิดขวายืนใกล้ๆพี่ดีเขาขานเลขเดี๋ยวเขามีทีเด็ดไว้ให้พี่ก็เป็นทหารเก่าอย่าตกใจตอนดีอยู่ข้างบนเงี้ยวหูฟังเท่าไหร่321ถึง340นะเจอมือเสร็จแล้วเดินเข้ามาเลยจ้ะขยับเข้ามาขยับมาแล้วก็ชิดขวาเอาวะเจอมือเสร็จแล้วไปกินกันอาบน้ำมนต์ซื้อดอกไม้ทูบเทียนแล้วเดินตรงเข้ามาเลยวันนี้เจอมืออย่างเดียวก่อนนะวันนี้เจอมืออย่างเดียวถ้าเข้ามาจ้ะตั้งใจใส่ถังไว้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีหลายท่านถามว่าปัจจัยได้มานะเอาไปทำอะไรไม่ต้องบรรยายให้ท่านเดินไปดูเอาเองนะครับริมน้ำตอนนี้กำลังสร้างกุฏิทรงไทยสร้างศาลาสร้างหอจันทร์โรงครัวเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวจะทำห้องน้ำติดแอร์ให้คิดเอาไว้เฉยๆคิดเอาไว้เฉยๆบริการแก่ญาติโยมนะครับก็ท่านพระอาจารย์ออสกับคณะกรรมการวัดก็บอกว่าเราค่อยๆทำไปนะอาศัยที่หลวงพี่ออสได้แข็งแรงหน่อยนั่งหลังคดหลังแข็งนะหาก็มีนุ่มๆไปนั่งก็ไปนั่งซะด้วยบอกว่าไม่ถนัดนะโยมบางทีบอกว่าหลวงพี่ไปกินนิมนต์ที่ไหนเอารถสักคันไปเล่า
หลวงพี่บอกเอาแต่เอาปัจจัยมาสร้างกุฏิดีกว่านะเดี๋ยวลดใช้พี่กำนันเทพมาครอบครัวมาลูกติดลูกหาผ่านแวะเวียนไปมามั่งอย่างนี้ดีฝันนะมีเหรียญช่วงปีอยากได้อะไรปรึกษาเลยรีบเอาได้ไอติมเปิดแล้วแต่ขาดคนตัดพอที่เข้าแถวนี่ยีติมยอกยอกเรามาว่าถึงช้างแล้วพวกกันใส่รองเท้าเลยนะอย่าถอดนะอันที่แล้วหลุยส์วิตตองรองเท้าดีใจมาหาหลวงพี่ถอดรองเท้าลืมผมก็เลยเอาไปให้เมียใส่บนอีกครับเดินข้ามได้เลยเดินข้ามเลยขยับหลุดกลับมารอบใหม่เอาแล้วนะเอาอะไรมาถวายอีกแล้วอาชีพขวาไว้อยากได้อะไรปรึกษาครับนันเทพของดีนะของดีอาเชิญเลยเอาปัจจัยใส่ขันไว้ไอติมไปอยู่ท้องโน่นก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดมีสักนะหลวงพี่ท่านเป็นห่วงนะกินไม่กินเสร็จก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีหน้าวัดนะว่าแล้วเดี๋ยวหลวงพี่พักเที่ยงเดี๋ยวผมก็ไปซัดสักหน่อยนะของกินมากมายร้านค้านี่ใครมาขายวัดหูช้างนี่เก็บค่าแผงแพงหน่อยอาทิตย์ละร้อยอาทิตย์ละร้อยเขาเก็บรายวันวันละร้อยมาวัดอู่ช้างหลวงพี่ออดบอกว่าเก็บให้หนักอาทิตย์ละร้อยไม่รู้เก็บได้ครบปะเนี่ยหรือไม่ได้รู้ไม่ได้จดนะในนี้ก็ไม่เป็นไรหลวงพี่ใจดีเอาเก็บเก็บก็เอาไว้บำรุงวัดเอาเมื่อวานนี้มาแล้วอ้าวพี่เอียงผมมาแล้ววินมอไซค์หลอยในบางฮูเอียงโอเคป่ะพี่เอียงเลขที่42ถึง60วอร์มร่างกายให้ดี342ถึง360เรียงลำดับให้เรียบร้อยอับเข้ามาเลยจ้ะสาลิกาได้เลยเอาพี่วันนี้ออกถ่ายรูปถ้าพี่เทพอยู่นี้ออนได้ถ้าพี่เทพไม่อยู่ห้ามออนเมื่อวานนี้ยอมทำบุญมา 2-3 หมื่นบาทหลวงพี่ละลายให้ช่างตะเลียบเลยช่างที่นี่หลวงพี่ออกบอกว่าจ่ายเป็นรายวันช่างก็มีช่างไม้ช่างปูนช่างฝีมือนะช่างที่อื่นช่างฝีมือทำงานที่อื่นเนี่ยวันหนึ่งพันสองพันนะแต่มาหาท่านพระอาจารย์ออสเขาบอกว่างานแต่งกิ้วนะหลวงพี่ให้เท่าไหร่ผมก็เอานะจ่ายก็เสาทุกวันเสาหลวงพี่ออสก็จะเรียกช่างมาเพราะช่างตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าการปรุงศาลาทรงไทยไม้ตะเคียนไม้สักไม้มะค่าไม้แตงไม้ลังไม้เก่าๆคนทำบุญให้หลวงพี่มานะว่าโอนนะเดี๋ยวโอนเรามีโอนป่ะเดี๋ยวพี่เทพเดี๋ยวเขาเก็บบัตรแป๊บนึงนะเอาสาริกานะเอาสาริกาหยิบขึ้นมาอันนึงจะแนะนำให้วิธีใช้รู้ยังว่าใช้ยังอาบน้ำแต่งตัวให้สวยๆกินข้าวกินปลาให้งามๆ นะเสร็จแล้วท่องตั้งนโม3จบนักกิ่งหาละนังละทางงานละติ3รอบเสร็จแล้วออกไปลุยเมตตามหานิยมใครรับใครหลงนะเอาเรียนเชิญเข้ามาไอ้บานโนดยืนแยกเขี้ยวเลยนะอาบน้ำยังพูดเก่งเอาแล้วนะแปรงฟันด้วย
เมื่อคืนนี้ห้าทุ่มมาโทรไปรายงานว่าอาบน้ำเรียบร้อยแล้ว สิบหลวงพี่ออสก็นอกจากชุดคุณภาพแล้วก็มีแต่งงานทั้งนั้นหลวงพี่เขาเรียกตามนะชิดขวาวะพี่ชายชิดขวาพี่สาวชิดขวาวะนะชิดขวาเอาไว้นะครับทำบุญติดยอดพระป่ามีสายสินแก้ชงให้ด้วยเรียนเชิญนะครับอยากได้วัตถุมงคลดีๆนะในงานปีหรือว่าลงในเพจวัตถุมงคลต่างๆท่านจะจับต้องไม่ได้เลยเพราะราคาขึ้นสูงมากอันนี้ด้วยแรงศรัทธาของแต่ละท่านดอกไม้ทุกเทียนนะซื้อแล้วก็เดินเข้ามาข้างในมาถวายที่พระอาจารย์ต้อมมีปัญหาเรื่องดอกไม้ทุกเทียนนี่ถามอาจารย์หนอของผมอาจารย์หนอนี่เป็นอาจารย์ของอาจารย์นิววิธีเป็นพ่ออาจารย์นิวอาจารย์ศักดิ์ยันจองคำหวังเว้ยอาจารย์หนอนี่เลิกกระท่อมได้แกก็เดี๋ยวนี้แกเดินตรงเลยเอาพออาจารย์น้องสั่งให้เลิกแกโค่นต้นทิ้งเรื่องเลยฮะโค่นแล้วปลูกใหม่ต้นเก่ามันไอ้นี่ปลูกนะผู้ใหญ่หมูใหญ่หมูเนี่ยแกเสียงดังผู้ใหญ่หมูแต่แกเป็นคนเป็นห่วงคอยจัดระเบียบอันไหนไม่รู้อันไหนไม่แจ้งเดี๋ยวแกจะคอยดูด้านนู้นผู้ใหญ่หมูกับอาจารย์หนอกนั่งลงนั่งลงนั่งลงอันแผ่นนี้100บาทติดเคสโทรศัพท์ได้หรือว่าติดพิลล์ได้เอามาให้ผม100ใส่ขันเอาไว้อนุโมทนาบุญนะใครอยากได้วัตถุมงคลอะไรนะเรียนเชิญด้านนี้อาทิตย์ขวาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเดินมาเดี๋ยวผลมองไม่เห็นท้ายแถวนะครับใครเจอมือเสร็จแล้วหิวกินไอติมก่อนไอติมตอนนี้เปิดบริการแล้วฟรีนะฟรีวันนี้ไอติมเลี้ยงแล้วเลี้ยงนะครับดอกไม้ทุกเทียนที่จะอาบน้ำมนต์เดินเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตามที่ผมบอกซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็หันมาทางขวาจะเห็นหลวงพี่ยิ้มหวานเอาเลยเลยทางนี้เห็นหลวงพี่ยังมองไม่เห็นหลวงพี่ต้อมไปนะครับก็อยากได้วัตถุมงคลนะเรียนเชิญได้เดี๋ยวท่านเดี๋ยวหลวงไออาจารย์ไอกำลังเทพไปจะเรียกหลวงพี่ต๊อกหลวงพี่เทพกันแล้วเอาเลยชอบใจมากเลยเอาไว้ติดตัวไว้เป็นมงคลกับชีวิตมาวัดสุขาแล้วนะโอกาสดีนี่ของเราไว้หลังจากที่นอกวัดนี่ไม่รับประกันราคาเตรียมตัวรอเลยร้อยห้าหกร้อยหกสิบครับอย่าไปเพ้อแล้วสั่งให้ทีมวอร์หรือพี่ร้องไม่ได้เลี้ยงอ่ะผมพี่ร้องบอกเองกินทันทีไอ้ทีมบ้านฟ้ากินฟรีนะตักเข้ามาเดี๋ยวจะเตรียมของนักบอลได้เลยถ้าที่อยากเอาบอลเตรียมตัวนะเตรียมเสื้อผ้าดีเวลาเข้าห้องน้ำคนลานเขาว่าที่ร้องเข้าไม่ฟัง
เวลาตกเพื่อเข้าห้องน้ำอย่าพอของมีค่าอย่าพอของสำคัญเพราะว่าอะไรเวลาตกเพื่อจะลืมบอกทุกสิ่งทุกอย่างลืมแหวนลืมสร้อยน้องไปไหนกันล่ะถึง500มีอะไรนี้เบี้ยแก้มีตัวเดียวเราจองไว้ก่อนให้จองอยู่ดีๆมาเบี้ยนั่งรอรถเป็นหนึ่งใน500วันนี้เบี้ยไปแล้วเป็นหนึ่งใน500คนมาเลยวัตถุมงคลตรงนี้มีแล้วก็มีแผ่นทองด้วยนะน้ำมนต์เตรียมตัวได้เสร็จตรงนี้เดี๋ยวพระอาจารย์น้องจะไปอาบน้ำมนต์ได้ครับอาบน้ำมนต์เสร็จอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าดีแล้วก็ไปหาหลวงพี่หอยอยู่ด้านบนเริ่มนับผ่านการถ่ายดอกไม้โบราณรับสิ่งมงคลกลับบ้านกันรอรับทรัพย์ที่บ้านดูท่านอาบน้ำมนต์ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับอันนี้อยู่ข้างด้านบนนะคุณจะไปใกล้ครับคุณจะขอท่านนะครับบ้านคุณจะขอท่านนะครับ
เดี๋ยวขึ้นมาใหม่เดี๋ยวชมนะเดี๋ยวไปอาบน้ำมนต์แป๊บเล็กมงคลอยู่นี่ไปดูครับน้ำมนต์นะผู้ชมนะบรรยากาศท่านผู้ชมนั้นที่เขามาอาบน้ำมนต์นะท่านผู้ชมยังหลากหลายอยู่นะครับนะครับวันนี้นะจมเป็นวันที่คนเยอะนะท่านผู้ชมก็เป็นวันหยุดนะถ้าวันหยุดจะคนเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่บรรยากาศอย่างนี้ท่านผู้ชมที่เห็นด้วยนะพระอาจารย์อ๋อท่านรดน้ำมนต์นะทั้งข้างบนทั้งล่างยังมีคนเป็นพันละนะท่านผู้ชมหลายพันแล้วนะท่านผู้ชมนะครับในบรรยากาศนะครับที่ขนาดน้ำมนต์มาให้กับลูกศิษย์นะครับต่อเลยครับสองท่านเลยครับอยากตามมาเลยนะครับอ
นี่ถอดเสื้อเงี้ยแน่นอนนะเป็นผู้ชายถอดเสื้อได้ถอดเสื้อถอดเสื้อถอดทั้งหมดกันมาที่นี่ต้องไปมานะครับรองขาหมอนบอลนะครับลายดอกไม้ยูเทียนตาตาตะเพียนที่ถูกต้องเลยนะครับเพื่อรอหาข้อมูลนะครับทางฝ่ายผู้ดูแลแล้วขาหมอนบอลนะครับและรอหาข้อมูลของตัวนะครับแต่นี้ขอคุณแม่และรองขาหมอนบอลนะครับขอบคุณครับขาตะเพียนและรองขาผู้ดูแลทั้งหมดนะผู้ชมที่วัดหูช้างนะตอนนี้นั่งรอการรู้นะขาหมอนบอลขณะนี้ก็จะขาดตัวเหลือนะครับเหลือเจ้าหน้าที่จะเรียกความแข็งนะครับและเก็บความเป็นผู้ดูนะครับครับต่อเลยครับสองท่านนะครับกำลังอาบน้ำหมดใครก็นั่งไม่ไหวเขานั่งก็ยีเลยไหมนี่เลยนี่ข้ามานี่เลยขาเขานะขาเขาไม่ใช่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 ขาเขาจับเลยจ้าจับเลยครับระวังระวังระวังค่อยเดินระวังระวังระวังขาระวังเตะระวังเตะนะครับวันนี้คนหลากหลายเยอะอย่างที่เห็นนะผู้ชมคนเยอะอย่างที่ผมพลิกภาพให้ดูผู้ชมบางคนเขาก็มาแบบเต็มที่เลยแกนคนเขาเตรียมมาไปแม่ถ่ายให้กันมาแม่มองผิดกดจ้ะกดถ่ายเราใช่ไหมแม่มองกล้องดับนะมองไปดูกล้องมันดับที่ไหนของเท้าพี่ถ่ายให้ชมปะถ่ายแล้วถ่ายแล้วแม่พอลงแม่พอดับนะจับแล้วจับแล้วพอไปก่อนเลยเจอหน้าคะใช่ๆโอ้ยอดเยี่ยมอ่ะคุณชาตรีนะต้องขยันอาบน้ำนะอาบที่บ้านแล้วเข้ามาอาบได้ดีครับต่อเลยครับครับ
จับตามไม่ใช่เลยครับเป็นหน้าครับเป็นหน้าอยู่ข้างหลังจะไม่ยาวเป็นชาวต่างชาติท่านผู้ชมนะผ้ากันมาครับ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 บรรยากาศท่านผู้ชมนะก็ยังเหลือที่อยู่ที่คนทะลุไปแล้วเนี่ยนะท่านผู้ชมI'm gonna go get some more.